พาไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศอีกพักหนึ่งกันบ้างค่ะพักไทยรักษาชาติค่ะวันนี้มีการประชุมกรรมการบริหารพักและคณะกรรมการการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็มีการเร่งพิจารณาจัดตั้งสาขาของพักแล้วก็สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ทันตามกรอบกฎหมายกำหนดด้วยค่ะโดยทางคณะกรรมการบริหารพักและคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.นะคะของพรรคไทยรักษาชาติซึ่งนำโดยร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็คณะกรรมการบริหารพรรควันนี้มีการประชุมกันนัดแรกค่ะเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคการแต่งตั้งตัวแทนประจำจังหวัดแล้วก็การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของพรรคเพื่อให้ทันตามกฎหมายกำหนดด้วยขณะที่การรับสมัครสมาชิกพรรคไทยรักษาชาตินะคะก็ยังคงดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวโดยวันนี้ค่ะมีนายสุธรรมแสงประทุมอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยหลายสมัยทีเดียวนะคะเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกของพรรคด้วยหลังจากที่ตนเองเนี่ยตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทยเมื่อ2วันก่อนแล้วก็บอกเหตุผลของการตัดสินใจออกมาร่วมงานกับพรรคไทยรักษาชาตินะคะโดยบอกว่าจะนำประสบการณ์ที่ตัวเองมีอยู่ทางด้านของการเมืองเนี่ยแหละค่ะมาช่วยในเรื่องของการบริหารพรรคแล้วก็เตรียมนำทายาททางการเมืองของตนเองนะคะที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะมาสมัครสมาชิกพรรคด้วยทางนี้ก็ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนอื่นๆเนี่ยณขณะนี้เนี่ยนะคะจะออกมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติเพิ่มอีกหรือไม่ด้วยค่ะ